สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคนธีรเดชส่งตรงภาพวิวจากบ้านที่ญี่ปุ่นถูกหิมะปกคลุมสวยเหมือนภาพวาดเลยล่ะค่ะทำเอาสีภรรยาคนสวยอย่างหน่อยบุษกรได้แต่บ่นอิจฉารัวๆเมื่อพระเอกลูกสองเคนธีรเดชวงศ์พัวพันบินลัดฟ้าแบบฉายเดี่ยวเพื่อไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวในเมืองนิเซโกะจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นแถมงานนี้เจ้าตัวยังส่งภาพถ่ายบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวซึ่งถูกหิมะสีขาวโพลนปกคลุมไปทั่วบริเวณกลับมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมดื่มด่ำกับภาพความสวยงามและบรรยากาศบริสุทธิ์กันแบบจัดเต็มเลยล่ะค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะพระเอกหนุ่มของเรายังยกระดับความสุขของทริปนี้ด้วยการอวดคลิปวิดีโอขณะโชว์ลีลาเล่นสโนว์บอร์ดระดับเทพที่เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวดังๆเลยล่ะค่ะให้กับทักษะความเฟี้ยวของเจ้าตัวอีกด้วยค่ะพอได้มาเห็นภาพหนุ่มเคนเริงร่าขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมสาวหน่อยถึงได้แต่บ่นอิจฉารัวๆเห็นทีคงต้องเรียบเคลียร์คิวพาสองหนุ่มน้องคุณน้องจุนไปร่วมทัพเสริมความสนุกกับคุณพ่อซะแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ